สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกุ้งเต้นในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้กุ้งเต้นนะคะจะพาคอบรรดารถหรูค่ะที่ชอบในการท่องเที่ยวนะคะไปพบกับรถสปอร์ตประปทุนรุ่นใหม่จาก BMW ที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะอย่ารอช้าดีกว่านะคะเราไปพบกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาของรถหรูคันนี้นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะรถรุ่นที่ว่านี้นะคะก็คือ BMW M4 Convertible ค่ะซึ่งไฮไลท์ของมันก็อยู่ที่แผงหลังคาแข็งเปิดได้ที่ใช้เทคโนโลยีพับแบบแยก3ส่วนซึ่งใช้เวลาเปิดปิดไม่ถึง20วินาทีและสามารถใช้งานได้ในขณะที่รถวิ่งอยู่ได้ที่ความเร็วไม่เกิน18กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเรียกว่าไม่ต้องจอดแอบข้างทางเพื่อเปิดหลังคาให้เสียอารมณ์กันเลยทีเดียวค่ะนอกจากความสวยงามและสะดวกสบายแล้วในด้านเครื่องยนต์ก็โดดเด่นสุดๆกับ Twin Power Turbo บล็อก6สูบแถวเรียงความจุ 3.0 ลิตรที่ให้พละกำลังมากถึง425แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรจับคู่ได้ทั้งกับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์ M Double Clutch Transmission แบบ7สปีดค่ะด้านอัตราการบริโภคน้ำมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้กับค่าเฉลี่ย 8.7 กิโลเมตรต่อลิตรปล่อยมลพิษไอเสียคาร์บอนไดออกไซด์204กรัมต่อกิโลเมตรค่ะโดยสมรรถนะของรถเปิดประทุนสุดหรูรุ่นนี้ถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยแผนก M ไม่ว่าจะเป็น Active M Differential ระบบพวงมาลัยกึ่งไฟฟ้าระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ใช้คาลิเปอร์สีทองอร่ามนอกจากนี้ช่วงล่าง Adaptive M ยังปรับโหมดการขับขี่ได้3แบบไม่ว่าจะเป็น Comfort Sportและ Sport Plus ตามลักษณะการใช้งานค่ะส่วนอัตราการเล่นจุดหยุดนิ่งถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำในเวลาเพียง 4.2 วินาทีด้านส่วนความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะด้วยราคาของ BMW M4 Convertible ก็เริ่มต้นที่ 73,425 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2.35 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะว้าวคุณผู้ชมคะทั้งสวยทั้งแรงและก็หลังคาเนี่ยเปิดรับแสงแดดได้ขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบเตรียมเงินไว้ซื้อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระกับกุ้งเต้นหมดเวลาไปแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆน่าอยู่แบบนี้ค่ะกับหมู่บ้านสิมันตรานาคนิวาส21และชุดบิกินี่สวยๆเซ็กซี่น่ารักแบบนี้นะคะกับบิกินี่แซนเจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้กับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ